ลยค่ะในช่วงแรกถ้าใครฟังอาจารย์พยากรณ์ทั้ง12ราศีไม่ทันในช่วงนี้ตรีจะย้ำให้ฟังกันอีก1รอบค่ะจ้ะเริ่มกันเลยนะคะที่ชาวราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานเหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นค่ะให้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะการเงินไม่ค่อยเด่นค่ะตัดสินใจยากและระวังมีปัญหาเรื่องเอกสารทางการเงินความรักพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีคนมาขอคำปรึกษาเรานะคะต่อที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานวันนี้นะคะเวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งท้อใจค่ะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะให้ถามตัวเองว่าทำหน้าที่นี้ดีที่สุดแล้วหรือยังการเงินต้องมีความพอดีค่ะอย่าเสี่ยงแล้วก็อย่ามัธยัสถ์จนเกินงามความรักเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนนะคะหรือทำสิ่งดีๆให้แก่กันคนโสดให้เพื่อนช่วยหาให้ค่ะต่อที่ชาวราศีมีนนะคะ4มีนาคมถึง12เมษายนการงานเน้นเรื่องคนค่ะคนทำงานระวังมีปัญหากับบริวารและคนรอบข้างคนทำธุรกิจมีเกณฑ์ขัดแย้งกับหุ้นส่วนค่ะการเงินให้เผื่อเหลือเพื่อขาดไว้บ้างนะคะเพราะว่าการลงทุนวันนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงความรักไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานแล้วก็ครอบครัวค่ะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนต่อที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำนะคะระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะการเงินรายรับนะคะที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงไม่นับค่ะอย่าใช้เงินล่วงหน้าเพราะวันนี้หาเงินยากต้องรัดเข็มขัดความรักค่ะแม้กระทั่งเรื่องรักวันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโสดระวังทุกข์เพราะเพศตรงข้ามนะคะชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานเน้นความคล่องตัวความรวดเร็วแต่สิ่งสำคัญวันนี้ต้องระวังเรื่องการสื่อสารอย่าห้วนต้องมีน้ำมีนวลค่ะการเงินเหมาะสำหรับการติดตามทวงถามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระความรักโสดไม่มีโชคค่ะคนมีคู่ระวังนะคะปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องค่ะต่อที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานวันนี้ทำอะไรเองได้ก็ขอให้ได้ทำค่ะเพราะการติดต่อประสานงานนะคะหรือการทำงานเป็นทีมวันนี้อาจจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงค่ะการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะคนที่ทำธุรกรรมก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวดอกผลค่ะความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะจากการเป็นเพื่อนสนิทต่อที่ชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานภาพรวมวันนี้ถือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ให้เน้นการจับประเด็นค่ะอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญการเงินให้เน้นการลงทุนแบบมีวินัยค่ะไม่เน้นฉับฉวยหรือว่ากำไรระยะสั้นความรักคนคิดมีคู่ก่อนเข้าหาใครเนี่ยให้ประเมินความเป็นไปได้ก่อนนะคะต่างกันมากก็จะไม่สำเร็จค่ะต่อที่ชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมีเกณฑ์ต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนจะทำให้ได้รับโอกาสค่ะการเงินไม่เด่นค่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามการลงทุนไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการความรักความสัมพันธ์แข็งแรงดีค่ะมีโอกาสได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับสมาชิกภายในบ้านราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานมีโอกาสได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจภายในครอบครัวการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายเรื่องของการลงทุนหรือลงทุนเพิ่มความรักคนโสดก็อย่าไปจริงจังนะคะมีแต่ความฉาบฉวยคนมีคู่วันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจต่อที่ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เริ่มทำงานด้วยนะคะการเงินคนที่มีเงินเก็บได้เปรียบค่ะจะมีคนชักชวนหรือจะแจ้งธุรกิจให้ได้ขยับขยายความรักไม่เด่นค่ะคนมีคู่อย่าคาดหวังอะไรจากคนรักนะคะเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันคนโสดถึงจะมีเข้ามาก็ยังไม่ค่อยถูกใจค่ะต่อที่ชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานวันนี้อาจจะหายเหนื่อยค่ะการเงินสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาความรักวันนี้
ถ้าไม่ได้มีปากเสียงคนรักเองก็อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยปิดท้ายที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่ผ่านเข้ามานะคะอาจจะส่งผลดีต่ออนาคตการทำงานก็ได้ค่ะความรักค่ะพยายามทำสิ่งที่แตกต่างไม่ว่าคนมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ปิดท้ายด้วยเรื่องของการเงินถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าสมรูปดวงค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วนะคะครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปตามซ้ำหรือจะแชร์เผยแพร่นะฮะหลังจากรายการสดจบลงเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแฟนเพจของรายการได้เลยนะ Miracle Channel TV ทางทีมงานก็จะนำคำพยากรณ์เนี้ยเข้าไปลงไว้ในช่องทางนั้นนะครับค่ะเรามา SMS กันต่อเลยค่ะSMS แรกของช่วงนี้นะคะคุณวรรณิกาค่ะเกิดวันที่27มกราคม2497ค่ะตรงกับวันพุธเวลา 8:35 น.สุขภาพแก้ไขจะหายไหมคะทำยังไงถึงจะหายดีคะก็ตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับสุขภาพแก้ไขผมดูดาวปีจรนี้ก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63นะครับ60แต่ความจริงผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเอาใหม่พอใกล้จะถึงวันเกิดแล้วค่ะอีกแค่หลังวันเกิดเนี่ยลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดและบังเอิญทั้งการลีทั้งดาวอายุเนี่ยมันแตะเรือนเสียในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งก็คือแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือคุณจะได้หมอที่เก่งลองดูนะครับถ้ารักษาช่องทางนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นการเปลี่ยนหมอเปลี่ยนวิธีการรักษาอย่าเปลี่ยนเองนะก็คือให้คุณหมอวินิจฉัยแหละหรืออาจจะหาคุณหมอท่านอื่นมาเปรียบเทียบนะครับเป็นทางเลือกการทำบุญเสริมชะตามันก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะต้องมีการผ่าตัดรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นไปได้นะครับแล้วก็เสาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยืดเยื้อยาวนานอยู่แล้วก็ทำอย่างที่เรียนในแง่ของการทำบุญเสริมถวายของมีคมแล้วก็พวกในเรื่องของการถวายปัจจัยวัดวาอารามที่มีการก่อสร้างอ่ะสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงมากๆนะอันนี้ขอให้ทำหลังวันเกิดฟังแล้วอย่าตกใจให้ทำตามแนวทางที่ผมเรียนแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับการบูชานะหลวงพ่อหมอนะครับหรือว่าปู่ชีวกเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าก็ควรจะทำพระคาถาที่ท่องก็โอมนะโมชีวะโกสิกัสสะอหังกะรุณิโกก็ว่ากันไปทุกวันขอให้ทำเป็นประจำครับค่ะบ้านเลขที่233ค่ะความจริงก็ฝากนิดเดียวนะครับ33บางทีมันแข็งเกินนะครับก็อยู่ในบ้านอาจจะไม่ค่อยมีคนยอมลงให้กันเนี่ยอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ก็ได้ปิดที่คู่หลังครับค่ะแล้วก็233/1ค่ะเหมือนกันเลยรถค่ะ5990ค่ะอันนี้ดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอารยาค่ะเกิดวันพฤหัสที่24มกราคม2534นะคะเวลา 11:45 น.สอบเรียนต่อกุมภาช่วงกุมภา60มหิดลจะได้ไหมคะเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันไม่เด่นนะครับก็ฟังแล้วจะเสียกำลังใจพยายามให้เต็มที่ฝากเสริมชะตาเหมือนกันให้คุณซื้อมีดโกนขนนกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ประสงค์ท่านใช้ในการปลงผมนะเพราะมันจะเป็นคม2ด้านและคมมากนะออกแรงให้เต็มที่ผมจะดีใจได้ผมทายผิดนะครับถามว่าจะได้รถหรือไม่อ๋อจะได้ไหมคะรถทะเบียน6423ค่ะอาจารย์จะได้ไหมครับสอบไม่ดีโดนจะได้ไหมอ๋อจะได้ไหมขออภัยพอดีติดกันทะเบียนรถไม่ได้เสียหายนะ23เขาบอกเป็นคนนิ่งๆคมในฝักนะครับนุ่มนวลแต่แข็งแกร่งเวลาตัดสินใจส่วนในเรื่องของ64เนี่ยพุธศุกร์คือคู่ทัดน้ำในเรื่องของความสงบร่มเย็นแล้วก็หลังวันเกิดให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจีรศักดิ์ค่ะเกิดวันพุธที่15เมษายน2530ค่ะเวลา 15:00 น.-16:00 น.ค่ะการเงินการงานนะคะต้องทำอาชีพอะไรรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยค่ะตอนนี้ย่าง30นะกลุ่มอาชีพที่เด่นดวงนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะคุณจะมีความคิดอ่านที่พลิกแพลงต่อยอดได้และกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ดีสำหรับพื้นชะตาปีนี้สภาพคล่องโดยรวมผมมองว่า
ถ้าข้อมูลมันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะปีนี้หาได้แต่มันจะสูญสลายหมดนะก็จงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ครับค่ะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์เสียงโชคผมไม่เชื่อจริงทำงานดีกันนะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณท่านต่อไปเลยค่ะคุณฝนทองค่ะเกิดวันจันทร์ที่27กันยาค่ะ2525เวลา 13:50 นการงานการเงินค่ะการงานการเงินเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีนะครับก็งานไม่ดีงานมีปัญหางานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีเรื่องไม่สบายใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานแล้วก็ถ้ามีนายเป็นผู้หญิงระวังนะฮะส่วนในเรื่องของการเงินแต่ว่าดาวการเงินปีนี้มี2ช่วงช่วงเนี้ยแล้วก็ช่วงเมษาที่จะช็อตแต่โดยรวมมาถือว่ายังหาได้ของคุณปีจอนิ่มมันตักบาตรถวายเพลพระครับค่ะต่อเลยค่ะเกิดวันพุธที่11พฤษภาคม2548ค่ะเวลา 19:30 นาทีนะคะถามดวงเป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับดวงเป็นอย่างไรบ้างระวังช่องท้องอันที่1การเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาและเป็นแบบนี้2ปีแต่ด้านดีก็ยังมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนงานไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่เอาเป็นว่าเหนื่อยแล้วตอนประเมินหายเหนื่อยออกแรงเยอะๆมีโอกาสลุ้นในเรื่องความเจริญก้าวหน้าแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ทดสอบความพยายามความรักถ้ามีคู่ระวังเรื่องของคำพูดถ้าโสดอยู่คนเดียวครับต่อเลยค่ะคุณสิริค่ะเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2526เวลา 10:00 นตรงค่ะจ้ะจะเปลี่ยนชื่อเป็นกิติพจน์ค่ะขออนุญาตน้องเมื่อสักครู่นี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นกิติค่ะจ้ะน้องเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ในวัยเรียนนะฉะนั้นเรื่องงานหรือคำพยากรณ์อะไรก็บอกผ่านไปกันเน้นในเรื่องของสุขภาพนะอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่คุณสิริ16กรกฎาคม26ใช่ไหมคะอาจารย์เวลา 10:00 วันเสาร์เปลี่ยนชื่อเป็นกิติพศเหมือนพศเลยนะมีจุดพศเลยก็จะบอกว่าพศจะดีไหมก็คงไม่ใช่นะจะเป็นชื่อกิติพศเดี๋ยวลองดูนะครับสะกดชื่อแรกชื่อสิริไม่เป็นไรเอาชื่อกิติพศค่ะก็ไก่สระอีต่อเต่าต่อเต่าสระอีค่ะแล้วก็พศจุดกิติพศไม่ได้บอกนามสกุลด้วยนะใช่ค่ะก็ลำพังชื่อก็ไม่ผ่านแล้วถ้าสะกดตามนี้นะมันจะเป็นระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุความเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะไม่เอานะใส่ไม้ให้ครบชื่อและนามสกุลครับค่ะส่งมาอีกรอบนึงนะคะค่ะตอนนี้มีสายโฟนอินค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นคุณผู้หญิง2ท่านเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะอันนี้เป็นแม่ของจันทิดาค่ะได้ค่ะจ้ะคุณลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเอ็ดหรือ17เจ็ดธันวาสิบเอ็ดเลข7นะเลข7สิบเจ็ดธันวาค่ะจ้ะพศ อะไรคะพศ2539 2539จ้ะขอทราบเวลาเกิดด้วยค่ะวันอังคารถูกต้องเวลาเกิดค่ะคุณแม่เวลาเกิดที่7:03 ค่ะ 7:03 เนาะจ้ะน้องเกิดจังหวัดอะไรครับน้องอยู่จังหวัดแพร่ค่ะเกิดที่แพร่ใช่ไหมจ๊ะค่ะแล้วทุกวันนี้ก็เกิดที่แพร่แล้วก็อยู่ที่แพร่หรือเปล่าหรือยังไงฮะจ้า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 โอเคตอนนี้เข้าโรงเรียนอยู่ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะค่ะปีนี้ในดวงบอกว่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะวงกลมตกปัตตานีเขามีแฟนหรือยังมีค่ะอาการนั่นแหละจะถามอยู่ค่ะว่าจะดูด้วยกันอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอาอย่างนี้เพิ่งเลยผ่านวันเกิดปีนี้ไม่เป็นไรก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนคืออย่างนี้นะถ้ายังไม่พร้อมเรื่องของการมีน้องระวังนะถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมระวังมีโอกาสมีนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือแล้วมีแล้วผมก็กลัวว่าน้องออกมาสุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะอันที่สองเกณฑ์ความรักเมื่อกี้พูดเรื่องเด็กระหว่างคู่เนี้ยเข้าย่าง22ไปแล้วเนี่ยให้ประคองคือพูดง่ายเลยปลายปีหน้าไปแล้วเกณฑ์ความรักมันจะไม่ค่อยลงตัวให้เขาประคองให้ผ่านช่วงนั้นไปให้ได้
นะครับแต่ว่าเขาจะอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็นั่นแหละก็ต้องประคองผ่านให้ดีประคองให้ผ่านช่วงปีเศษเนี้ยถ้าผ่านได้ก็ยาวในดวงเนี้ยน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะลูกเป็นผู้หญิงนะค่ะดวงเนี้ยเวลามีคู่ส่วนใหญ่จะเหมือนกับถูกบทบาทจะเป็นช้างเท้าหลังเลยอ่ะเหมือนกับสังคมในสมัยก่อนเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าจะต้องยอมจะต้องตามใจคนรักถึงจะพอที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันได้คือไม่ได้บอกว่าเข้าข้างผู้ชายอะไรนะแต่ว่าในดวงเนี่ยคือพยายามให้เขาลงพยายามให้เขาอ่อนหน่อยเวลาอยู่กับคู่จะช่วยลดปัญหาได้เยอะเลยจะช่วยลดปัญหาได้เยอะเพราะว่าเขาจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคุณแม่น้องเนี่ยก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะค่ะถูกไหมคือพื้นชะตาเขาเนี่ยพันธุหินะเนี่ยก็ไม่เบาต้องอ่อนหน่อยฮะเพราะคู่เขาแข็งกว่าค่ะจ้ะอ่ะมีเรื่องอื่นแม่ถึงว่าอยู่ไม่ได้อะไรกันอย่างนั้นต้องปีเศษนะจ้ะอันนี้เขาจะจบปอันนี้เขาจะมีการงานอะไรทำบ้างคะอาจารย์ในด้านไหนบ้างเรียนอะไรมาฮะปวส.สาขาอะไรครับก็เรียนเกษตรค่ะอาจารย์เกษตรถ้าเรียนเกี่ยวจ๋าถ้าเรียนเกี่ยวกับเกษตรโดยตรงผมเชียร์เลยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสต่อยอดในระดับปริญญาตรีด้านเกษตรโดยตรงอันนี้ถือว่าดีในดวงเขาเนี่ยดาวเสาร์สวยทำได้การเรียนใช่เรียนให้ตรงจบมาทำให้ตรงไม่ต้องออกนอกสายเลยนะใช้ความรู้ที่มีมาปรับใช้อันนี้ดีฮะเขาจะมีการเดินทางไกลไหมอาจารย์ย่าง21ถามว่ามีโอกาสไหมอายุเกาะมรณะที่เป็นมูลละมันก็มีเกณฑ์เดินทางฮะต่างประเทศหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่มีเกณฑ์ย้ายบ้านอะไรเงี้ยก็มีนะโอ้ค่ะเป็นไปได้ทั้งนั้นประคองให้ดีฮะปีเศษถ้าผ่านได้ก็ยาวไอ้21เนี่ยอาจารย์ปีเศษ21 22เนี่ยนะรอยต่อ21 22เนี่ยประคองให้ดีในเรื่องของความรักถ้าผ่านได้ยาวแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยให้โอนอ่อนเพราะไม่ว่าเขาจะได้คู่คนไหนก็ต้องเจอแบบนี้เพราะเขาก็ไม่ยอมอาจารย์ครับเขามีข้อมีอันนี้อะไรหรือเปล่าขับรถเองหรือเปล่าขับรถเองหรือเปล่าขับเองค่ะระวังในเรื่องการขับขี่นี่แหละนั้นถ้ารถมีแผลมีรอยอะไรให้ไปเคลมซะแล้วก็ทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับให้เขาซื้อพวกชุดเครื่องเขียนให้เขาซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ค่ะนะอาจารย์คะมีเลขไอ้บัตรประจำตัวของเขานี่คือ980อาจารย์เป็นยังไงบ้างอ๋อเลขบัตรไม่เล่นฮะมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับโทรศัพท์คู่หลังอะไรฮะโทรศัพท์คู่หลังอะไรครับ306ค่ะก็อาจจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับแล้วก็ให้เขาอีกอย่างนึงที่ไปทำนะอย่าลืมก็ให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนด้วยนะค่ะโอเคเนาะขอบคุณเลยค่ะอาจารย์ก็นี่แหละค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าค่ะเบรกค่ะเอาเบรกแล้วล่ะค่ะหมดเวลาแล้วช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพอมีเวลาเราจะต่อ SMS กันนะคะรวมไปถึงเลิกงามยามดีด้วยค่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะครับ